แต่เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้กับเฉพาะนักพัฒนะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับแม้กระทั่งผู้บริโภคเองด้วยเคสที่แชร์เนี่ยเราแชร์เพื่อให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยในวันที่เราไม่มีความรู้อ่ะใครก็หลอกเราได้หมดเสือสิงกระทิงแรดเยอะมากใช่แต่ถ้าเรามีความรู้อ่ะนั่นคือสิ่งที่จะป้องกันเราทั้งหมดวันนั้นเฮียเล่าก่อนพอเฮียรู้ปุ๊บเราแน่ใจปุ๊บว่ามันหลอกกูแล้วแหละเฮียทำยังไงจะคุยกันเรื่องข่าวเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายผิดแปลงนะคะที่ตัวเองอยู่ตรงนี้แต่ไปสร้างที่คนอื่นที่อยู่ตรงนี้ข้างๆกันนะคะเป็นไปได้ยังไงแล้วแนวทางการป้องกันมันจะทำได้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนทำยังไงนะคะเรื่องแบบนี้มันฟังดูเหมือนไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะในมุมมองนะจริงๆอ่ะเรื่องแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นได้กับเฉพาะนักพัฒนะมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับแม้กระทั่งผู้บริโภคเองด้วยนะครับตอนไปซื้อที่จากนายหน้านะครับไปซื้อที่จากใครก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เคยเจอนะซื้อไว้นานละเพื่อนเอามาขายอ๋อเพื่อนเอามาขายเพื่อนเอามาขายแล้วเพื่อนอ่ะก็บอกว่าเจ้าของโครงการที่มาขายให้ตั้งแต่สมัย20-30ปีที่แล้วเนี่ยใช่เขาอ่ะชี้ตรงนี้ว่าแปลงนี้ที่แปลงเนี้ยที่เขาจะขายปรากฏว่าเมื่อหลายปีที่แล้วที่เราแบบบอกแม่ว่าไปยื่นรังวัดหน่อยไหมอะไรเงี้ยคือช่างรังวัดเขามาเพื่อนที่ดินข้างเคียงก็มานะคะเพราะว่ามันเป็นแบบป่ารกมากเขาก็ถือโอกาสมาด้วยว่าแปลงเขามันอยู่ตรงไหนนะใช่ตรงนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าทั้งแม่ทั้งที่ดินข้างเคียงอ่ะชี้ที่เดียวกันเลยนะละแวกเดียวกันติดกันเลยติดกันเลยแต่ปรากฏว่านายช่างรังวัดอ่ะมาชี้แล้วยืนยันว่าที่ของคุณแม่แล้วที่ดินข้างเคียงอ่ะอยู่ซอยข้างหลังข้างหลังถัดไปคือมันเป็นไปได้ยังไงหนึ่งถ้าแม่เขาจะผิดคนเดียวอ่ะก็ว่าไปอย่างแต่อันเนี้ยเพื่อนที่ดินข้างเคียงอ่ะที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนอ่ะเขาก็ชี้แปลงนี้เหมือนกันมันน่าจะชี้ผิดมาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันมาตั้งแต่สมัยที่ซื้อมาใช่คนที่ซื้อมามือแรกอ่ะขอเดาเลยนะว่ามีการชี้ผิดมากกว่า 50% อ่ะมันจะมีความคลาดเคลื่อนตรงไหนรู้ไหมซื้อมาแล้วก็นึกว่าตรงเนี้ยมูลค่าไงเราให้มูลค่าตรงเนี้ยมากกว่าไอ้แปลงที่มันอยู่ข้างหลังอ่ะเฮียแล้วเราซื้อมาวันนั้นน่ะในราคาที่เราคิดว่ามันอยู่แปลงหน้านี่คือเคสแรกในชีวิตที่เปิ้ลกับต้อมเจอเคสที่สองเนี่ยเป็นเคสที่มีนายหน้านะคะมาถามเฮียว่ามีคนจะขายฝากบ้านนะคะเป็นทาวน์เฮาส์อยู่บริเวณตรงนี้เฮียก็ขับไปดูนะคะเขาก็ชี้มาเข้าไปคุยกับเจ้าของบ้านด้วยคือเจ้าของบ้านอ่ะเขาเอาโฉนดมาให้ผมดูเขาบอกว่าบ้านหลังนี้แหละที่เขาจะขอเอามาขายฝากนะครับแต่ด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยผมก็มีความรู้เรื่องอสังหาแล้วก็เลยเอาโฉนดใบเนี้ยไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินจึงได้รู้ว่าหลังที่เขาเปิดให้เราดูอ่ะไม่ใช่โฉนดตัวที่เขาจะเอามาขายฝากคือโฉนดที่จะเอามาขายฝากอ่ะมันเป็นอีกหลังนึงที่อยู่อีกซอยนึงอยู่ข้างบนอยู่คนละซอยแล้วอยู่คนละซอยยังไม่ได้รีโนเวทสภาพคือเสื่อมโทรมใช่แต่หลังที่เข้าไปดูเนี่ยคือรีโนเวทเสร็จแล้วนะครับพร้อมปล่อยเช่าพร้อมมีอะไรให้ปล่อยเช่าอย่างเงี้ยคือบ้านสวยมากข้างในเนี่ยแต่งไว้สวยนะครับบอกว่าจะเอาหลังเนี้ยเข้าขายฝากแต่โฉนดอ่ะมันเป็นอีกใบนึงซึ่งหมายความว่าถ้าเมื่อไปที่สำนักงานที่ดินแล้วเนี่ยผมอ่ะจะเข้าใจว่าเป็นบ้านหลังนั้นแต่โฉนดที่ทำจริงๆอ่ะจะเป็นบ้านอีกหลังนึงวันนั้นอ่ะเปิ้ลเล่าก่อนเปิ้ลอ่ะให้เฮียเข้าไปกับในหน้าครับเขาว่าเชิญเฮียกับในหน้าเข้าไปในบ้านเปิ้ลก็ส่องและหน้าบ้านบ้านเลขที่อะไรพอเปิ้ลได้ข้อมูลเปิ้ลก็วนดูแถวนั้นอ่ะเลขที่บ้านเป็นยังไงบ้างติดกันไหมเรียงกันไหมเสร็จปุ๊บเปิ้ลก็เอาเลขที่โฉนดโฉนดตัวที่เขาให้ในหน้ามาเนี่ยว่าจะขายฝากแปลงนี้เปิ้ลก็ไปสำนักงานที่ดินไปขอคัดโฉนดในใบเล่มเรื่องของโฉนดแปลงนั้นๆน่ะมันจะมีอยู่ว่าในเรื่องมันจะมีทุกเรื่องเลยเฮียว่าขายต่อมากี่มือแล้วแล้วโฉนดมีสิ่งปลูกสร้างไหมมีสิ่งปลูกสร้างไหมปรากฏว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่ด้วยใช่ปรากฏว่าในข้อมูลนะคะบ้านเลขที่ที่อยู่บนเป็นอีกเลขนึงโฉนดแปลงที่เขาจะเอามาขายฝากเนี่ยเป็นคนละเลขที่กับบ้านที่เขาให้เราดูเชิญเราเข้าไปพูดคุยแล้วในขณะที่พูดคุยเขาก็บอกเฮียว่าเนี่ยคือหลังนี้ที่คุณท่านฟังดีๆนะครับข้อมูลนี้คุณได้ประโยชน์มากๆนะครับเพราะว่าผมผ่านมากับตัวนะครับแต่ผ่านในจังหวะที่ผมมีความรู้แล้วนะเห็นไหมฮะแล้วถ้าวันนั้นผมไม่ได้มีความรู้เรื่องอสังหานะครับผมโดนนะฮะวันนั้นอะเข้าใจป่ะเฮียวันนั้นน้องอะหน้าซื่อมากคนที่จะเอาบ้านมาขายฝากเขาบอกว่าเขาจะเอาหลังเนี้ย
ที่เสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาขายฝากเพื่อที่จะเอาเงินจากเราที่ขายฝากก้อนใหม่ไปรีโนเวทหลังอื่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาเอาไอ้หลังนั้นแหละมาเข้าซึ่งเมื่อเทียบมูลค่าแล้วเนี่ยหลังที่เพิ่งเริ่มรีโนเวทมูลค่ามันจะต่ำเพราะมันยังไม่เสร็จถูกไหมฮะเคสนี้นายหน้าก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันวันนั้นที่คุยกันที่โต๊ะอ่ะผมบอกว่าโอเคถ้าเป็นหลังนี้นะผมรับแน่นอนพี่นายหน้าเขาก็เลยวางมัดจำไปก่อนเลยแต่ผมบอกว่าผมขอไปตรวจสอบที่สำนักงานที่ดินก่อนถึงได้รู้ว่าสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนโฉนดอ่ะมันเป็นอีกเลขที่บ้านหนึ่งแล้วพอไปตรวจสอบจริงๆไอ้เลขที่บ้านเนี้ยนูนอยู่อีกซอยนึงอยู่ข้างบนนูนสภาพแล้วเราก็ไปกันอีกทีเนาะเฮียใช่เลขที่บ้านนี้จริงๆแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมอ๋อแล้วเราก็มีอีกทางนึงเฮียที่เราจะต้องเอาเลขโฉนดอ่ะนะคะเข้าไปในลองเซิร์ชใน Google คําว่าเช็คระวางที่ดินก็จะมีลิงก์อยู่บนทัดแรกเลยเป็นของ Land Map เป็นของสำนักงานที่ดินโดยตรงคือเข้าใจมั้ยคะว่าตังเราอ่ะคือเราหามาเองหมดก่อนที่เราจะเอาตังไปให้ใครก้อนใหญ่ๆเราสองคนคิดเยอะนะทีเนี้ยพอมันมีความรอบครอบอยู่ในนั้นอ่ะเบิ้งก็จะชอบมีต่อมเอว่าเฮ้ยแล้วมันจะใช่บ้านหลังนี้หรอวะเราก็จะเช็คยังไงเราต้องไปเช็คส่วนใหญ่เช็คอีกเลยส่วนใหญ่เวลาซื้อเนี่ยผมจะไม่ได้ดูแค่รอบเดียวนะผมจะวนเช้าวนเย็นวนดูอยู่นั่นแหละจนเรารู้สึกว่าเอ้ยที่ดินแปลงเนี้ยหรือบ้านหลังเนี้ยเรารู้สึกสัมผัสได้ถึงมันหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกอะไรแปลกๆเนี่ยมันต้องคลี่ปมนี้ออกให้ได้แต่เซนที่มันรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกด้วยการไม่มีข้อมูลนะมันรู้สึกมาด้วยความรู้ที่เราเก็บสั่งสมมาเรื่อยๆเคสที่แชร์เนี่ยเราแชร์เพื่อให้คนที่ฟังอยู่เนี่ยได้รู้ว่าเฮ้ยในวันที่เราไม่มีความรู้อ่ะใครก็หลอกเราได้หมดสิ่งกระทิงแรดเยอะมากใช่แต่ถ้าเรามีความรู้อ่ะนั่นคือสิ่งที่จะป้องกันเราทั้งหมดงั้นวันนั้นเฮียเล่าก่อนพอเฮียรู้ปุ๊บเราแน่ใจปุ๊บว่ามันหลอกกูแล้วแหละเฮียทำยังไงก็โทรไปแจ้งพี่นายหน้าเพราะว่าส่วนหนึ่งคือเรายังไม่ได้เสียทรัพย์นะครับตัวเราเองเรายังไม่ได้เสียทรัพย์พี่เขาเสียแล้วด้วยความที่เป็นนายหน้าเขาก็กว้างขวางอยู่ในพื้นที่ระดับหนึ่งนะครับเขาก็จัดการของเขานะครับจนพูดว่าอะไรนะตอนนั้นนะที่เขาเล่าให้ฟังก็เขาบอกว่าน้องยังอยากอยู่ในพื้นที่นี้อีกไหม นะครับถ้ายังอยากอยู่ให้เอาเงินมาคืนนะครับแล้วก็เย็นวันนั้นน้องเขาก็เอาเงินมาคืนแล้วก็ขอโทษพี่เขาพี่เขาก็ด้วยความที่เขาก็เป็นผู้ใหญ่นะครับถ้าคือเอามาคืนก็คือขอโทษก็คือจบนะครับแล้วก็จบกันไปย้อนมาสู่เคสที่เป็นข่าวนะครับเคสที่เป็นข่าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับคือท่านที่ทำงานพัฒนาเองเนี่ยเจ้าของโครงการเนี่ยอาจจะติดลูกใจร้อนไปนิดนึงด้วยความที่ตัวเองยังไม่แน่ใจถ้าไม่มั่นใจหรือยังไม่ชัวร์ในเรื่องของตำแหน่งที่ดินเนี่ยยังไม่ควรขึ้นงานก่อสร้างนะครับเพราะว่าท่านยังไม่รู้เลยว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนนะแล้วท่านจะแบ่งแปลงได้ยังไงในเมื่อท่านต้องการจะแบ่งครึ่งด้วยความที่บ้านมันใกล้กันมันควรจะเป็นบ้านแฝดนะครับท่านยังไม่รู้เลยว่าหลักเขตท่านอยู่ตรงไหนท่านก็ไปแบ่งแล้วเนี่ยแล้วที่สำคัญในข่าวคือมันไปกินที่คือเขาไปทำที่ของอีกคนนึงแล้วส่วนของบ้านอีกหลังนึงมันไปกินที่ของตัวเองที่อยู่ในอีกแปลงนึงด้วยนะครับซึ่งเคสเนี้ยมันเกิดจากความประมาทของตัวเจ้าของเองที่ไม่ยอมรอหรือทำให้ข้อมูลเนี่ยมันชัวร์ก่อนการที่จะขึ้นบ้านขึ้นผังแบบเนี้ยท่านต้องทำการรังวัดสอบเขตให้แน่นอนก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องรู้จักแลนด์แมปแล้วนะครับเวลาเบิ้ลเซิร์ฟเบิ้ลจะใช้คำว่าเช็คระวางที่ดินแล้วก็พิมพ์มันจะให้คีย์เลขโฉนดนะคะจังหวัดอำเภอนะคะเนี่ยเวลาเซิร์ฟเบิ้ลจะใช้คำว่าเช็คระวางที่ดินนะคะมันจะกลับหัวขึ้นมาเป็นแบบเว็บไซต์แรกเลยเดี๋ยวเบิ้ลแล้วเราก็กดปุ่ม Lands Map กดปุ่มสีแดงนะกดปุ่มสีแดงทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะกดปุ่มสีแดงนะเพื่อเซิร์ชตามจังหวัดตามอำเภอที่ท่านอยู่แล้วฮะแล้วท่านใส่เลขโฉนดเข้าไปแค่นั้นเองกรณีนี้ต้องมีเลขโฉนดนะคะพิมพ์เลขโฉนดเข้าไปนะมันก็จะไปเวลาในหน้าเอามาขายมันจะมีเลขใช่มันจะไปปักหมุดอยู่ตรงที่ที่ท่านซื้อไว้หรือท่านกำลังจะซื้อเพื่อที่จะเช็คเบื้องต้นว่ามันใช่แปลงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเนี่ยมันเป็นที่จัดสรรแต่มันขึ้นหญ้ารกอ่ะบางทีแปลงเรากับแปลงข้างเคียงที่มันขึ้นอ่ะเราก็ไม่รู้มันคือแปลงไหนมันก็มีโอกาสที่จะพลาดได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยก็จะต้องทำการรังวัดสอบเขตนะครับให้เจ้าหน้าที่เขามาชี้ว่ามันคือแปลงไหนนะก่อนที่ท่านจะทำการก่อสร้างนะครับนะในมุมมองผมนะถ้าจะจบเคสเนี้ยคือมันมีประเด็นแรกคือผิดแปลงแล้วใช่ไหมครับจริงๆนะตอนแรกเนี่ยตัวของคนที่ทำโครงการเองเนี่ยควรที่จะต้องคุยกับเจ้าของที่แปลงเนี้ยดีๆก่อนไม่ใช่ว่าไปเบ่งใส่เขาหรือไปเจ้าหน้าที่มาบีบรัดไปบีบเขาหรือไปกดราคาเขานะไปกดราคาเขาเนี่ยไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าถ้ากดราคาเขาก็ไม่อยากขายอยู่แล้วไม่ขายเพราะว่าเขาเป็นต่อนะคะใช่เขาเป็นถูกต้องครับคือเราไปอยู่ในบนที่เขาอ่ะถึงจะเป็นตังเราแต่มันก็ไปอยู่ในที่เขาไปแล้วมันอสังหามันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วอ่ะครับคือจริงๆควรจะคุยกันดีๆก่อนนะครับเพื่อหาทางออกเนาะแล้วก็
มันจะต้องทำการรังวัดแล้วก็แบ่งที่ดินใหม่เพราะว่ามันมีตัวบ้านเนี่ยกินเข้าไปอีกที่หนึ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นของเจ้าของเดียวกันแล้วเนี่ยมันสามารถรังวัดแล้วก็แบ่งแยกใหม่ได้นะทำโฉนดใหม่ได้ถ้ามันเป็นเจ้าของเดียวกันนะข้อแรกเลยคือต้องทำให้เป็นเจ้าของเดียวกันก่อนโดยการคุยกับเจ้าของเดิมอ่ะคุยกันดีๆนะครับให้ในส่วนของค่าตอบแทนที่มันไม่ได้ไปกดราคาเขาด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีไปกดราคาเขาแล้วเนี่ยเขาไม่มีใจแล้วว่าคุณไปบีบเขาทุกทางอ่ะมันก็จะทำให้การเจรจานั้นไม่เป็นผลมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะที่เขาจะไม่ขายอ่ะเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรผิดถูกต้องครับตอนแรกอ่ะเหมือนเขาจะขายให้ด้วยนะแต่ด้วยความที่ว่าทั้งโดนบีบทั้งโดนกดราคาทั้งอะไรสารพัดอ่ะเท็จจริงยังไงไม่รู้นะคะอันนี้เอามาเล่ากันเฉยๆว่าสำหรับผู้บริโภคอย่างเราการไปทำอะไรผิดแปลงนั้นป้องกันด้วยการเช็คก่อนนะคะตรวจสอบก่อนคือผู้บริโภคเนี่ยก็มีโอกาสเจออยู่แล้วนะยิ่งนักพัฒน์เนี่ยยิ่งมีโอกาสเจอสูงเพราะท่านต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะขนาดผมเองเนี่ยเจอมา2เรื่องแล้วนะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องที่หลาย10ปีที่แล้วที่แม่ของคุณเปิ้ลเนี่ยไปซื้อไว้เป็นการชี้ผิดแปลงแต่ก็ยังไม่ได้เกิดความเสียหายในเรื่องของการก่อสร้างนะแต่เกิดความเสียหายในเรื่องของตำแหน่งแทนที่จะเป็นแปลงหน้าที่มันเป็นถนนดำแล้วกับอีกแปลงนึงที่ยังไม่ได้เป็นถนนเลยตอนนั้นถ้ารู้อย่างงี้อาจจะไม่ซื้อก็ได้ไงใช่ครับถูกต้องเนาะมูลค่ามันต่างกันนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีคนจะมาหลอกเรื่องขายฝากนะเรื่องตำแหน่งใช่เรื่องบ้านเรื่องถ้ายังมีสิ่งปลูกสร้างแล้วเป็นบ้านแล้วเช็คจากบ้านเลขที่ยังถูกต้องเช็คจากบ้านเลขที่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการมีความรู้เนี่ยหรือทำอะไรให้มันรอบคอบมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องช่วยป้องกันเราได้นะครับเพราะวันนั้นอ่ะที่เปิ้ลเอเฮียเพราะว่าไปเช็คจากสำนักงานที่ดินแล้วอ่ะได้บ้านเลขที่มาแล้วอ่ะพอกลับมาดูบ้านหลังที่เขาเชิญเฮียเข้าไปคุยด้วยอ่ะมันไม่ใช่บ้านเลขที่นั้นบ้านเลขที่มันไม่ต่อกับข้างบ้านด้วยแล้วเขาอ่ะก็ไม่เอาบ้านเลขที่ติดด้วยใช่ไอ้หลังที่เขาเชิญเราเข้าไปอ่ะเขาเอาป้ายบ้านเลขที่ออกใช่เสร็จปุ๊บบ้านเลขที่ที่เราไปเช็คมากับสำนักงานที่ดินเราได้มาแล้วแล้วเราเอามาเช็คกับข้างเคียงอ่ะทำไมมันข้ามวะใช่เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นบ้านทาวน์เฮาส์สมัยก่อนนะครับตัวเลขยังไงมันต้องรันอยู่แล้วเพราะว่าบ้านทาวน์เฮาส์เนี่ยมันขึ้นทีเดียวมันขึ้นมันขออนุญาตพร้อมกันมันต้องขออนุญาตเป็นอาคารเดียวกันนะครับมันจะขอเลขที่บ้านได้ติดกันหมดเลยนะครับแต่มันกลายเป็นว่าเลขเนี้ยมันไปอยู่อีกซอยนึงเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับนี่มีคนถามว่าถ้าเป็นพี่ทุบเลยค่ะให้ทุบเลยได้ไหมครับอย่าเพิ่งไปทุบสุ่ม4สุ่ม5นะครับต้องให้ศาลท่านสั่งใช่ห้ามทุบเองด้วยเพราะว่าถ้าคุณไปทุบเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ด้วยนะต้องระวังข้อนี้นะครับถึงแม้จะอยู่บนที่ดินต้องให้ศาลท่านสั่งก่อนว่าใครเป็นฝ่ายผิดใครเป็นฝ่ายถูกนะครับแล้วไอ้จะต้องทำยังไงกับตัวอาคารเนี่ยจะเอายังไงนะครับแต่ก่อนจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยมันจะเป็นการประนีประนอมก่อนเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดกับทั้งสองฝ่ายไกลเกลี่ยใช่ไกลเกลี่ยยอมกันได้ที่ตรงไหนยอมกันได้ที่ตรงไหนผมมองว่าท่านเจ้าของที่เนี่ยอยากอยู่ตรงนี้ที่สุดหรือเปล่ายังไงก็จะอยู่ตรงนี้เหมือนเขาซื้อเก็บไปเฮียตอนแรกเขาซื้อไปให้ลูกแต่ถ้าไม่ได้อยากอยู่ตรงเนี้ยผมมองไปจุดตรงที่ว่าคนที่เป็นเจ้าของโครงการอ่ะควรจะให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมค่าที่ดินใช่ไหมใช่ครับค่าที่ดินที่เหมาะสมถึงจะคุยกันได้เขาก็ซื้อมาแล้วหลายปีด้วยครับถึงจะคุยกันได้ไม่ใช่ว่าท่านไปกดราคาเขา ไปบีบเขาทุกทางไม่ว่าจะทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกครับต้องหันหน้าเข้าหากันคุยกันเพราะอย่าลืมนะคือทรัพย์เราทั้งนั้นหน้าที่ไปอยู่บนที่เขาอะไอ้ที่สร้างบ้านมาแล้ว2อาคารอะของเปิ้ลกับต้อมนะคะเวลาจะซื้อที่ดินแปลงใหม่แปลงไหนที่น่าสนใจนะเราจะเรียกเลขโฉนดมาดูก่อนเลยเวลาไม่ว่าใครจะเอาที่ดินมาขายเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านต้องได้เลยคือเลขโฉนดแล้วเอาเลขโฉนดเนี่ยเข้าไปดูในแลนด์แมปก่อนนะครับท่านจะรู้โลเคชั่นแล้วให้ขับรถวนดูนะครับว่ามันเป็นแปลงนั้นไหมนะครับที่ขึ้นในแลนด์แมปสภาพที่ดินมันเป็นยังไงนะมันใช่บ้านหลังนี้ไหมที่เราจะซื้อนะครับมันใช่เลขที่บ้านนี้หรือเปล่านะครับก็วันนี้น่าจะหนักไปในเรื่องของเป็นเคสนะที่เล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับ